สาวอีสานร้านพะแล้สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล้พาพี่พาน้องเข้ามาเลี้ยงงัวจ้ะเลี้ยงงัวอยู่หม่องเก่าล่ะจ้ะข้างข้างเนาะสิร้านพะแล้ใส่ลงขีดหมดค่ะฝนที่ตกฝนกระลิ้นจ้ะมื้อนี้รถเทดินกับมาเทมื้อนี้ลมฝนกระลิ้นฝนกระตกอันตอนแรกนางรัดง้ออยู่ทั้งนี้แม่รัดอยู่ทั้งคนเห็นป่ะจ๊ะมันเมื่อยเนาะหลานตอนแรกได้ปรับแสงรถเกี่ยวเขาตรงนี้กำลังเกี่ยวเขาจ้ะเขาดอกำลังออกกำลังเกี่ยวเลี้ยงอยู่ข้างข้างเลาะหมู่บ้านเนี่ยนะจ๊ะนะล่มขักไหลฝนกระลิ้นปกแป๊กปกแป๊กอยู่จ้ะฝนสิตกแดดสิออกก็ได้มาเลี้ยงเนาะจ้ะเมื่อวานหยุดบ่ได้เลยบ่มีมือหยุดเนาะผู้ใดว่าสบายบ่สบายเด้อจ้ะเทดินเริ่มเรียนอีกแล้วเลี้ยงงัวขางข้างอันตรายจ้ะฝนพากไปทั้งนั้นได้บัดจากร้านพอแรกเลยปรับแสงสิออกเหลืองๆแน่จ้ะมันเหมือดมันคึมฝนบ้างค่ะพอได้คึมแต่เศร้าเลยจ้ะดีๆแล้วสู้นี่มันจะกินเด้อ
เดี๋ยวฝนก็ห้ามหัวเดี๋ยวมันเองว่าตุ้มเนี่ยมันคือว่าไปขี้แนวออกกําลังกายหลักง้อทั้งคันก่อนแม่คุณโบขั้นน้องแม่อุ้มมาขัดเทียดเลยไปแล้วจ้ะร่างกิจภาพก็จะกินทั้งหมดจักน้อยรถเทดินเขากับมาแรงเ
จะเนาะมีเสียงร่มกับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะร่มทางดี